อยากเห็นบ้านเมืองของเราบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆภายในปั๊มปตท.ได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุดโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมากลุ่มปตท.ได้เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบเฟรนี่ดีไซน์ที่ได้พัฒนามาจากแนวคิด Care and Safety for ด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยให้สามารถใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ได้ด้วยความสะดวกและปลอดภัยโดยกลุ่มปตท.ได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ให้มีสถานีบริการน้ำมันรูปแบบเฟรนี่ดีไซน์จำนวนกว่า180แห่งทั่วประเทศทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองซึ่งกลุ่มปตท.จะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันปตท.เฟรนี่ดีไซน์เพื่อสังคมและคนทั้งมวลให้ครบทุกแห่งต่อไปครับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและคนทั้งมวลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ประจำปี2560ที่อาคารเรียน C5มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์หรือเฟรนี่ดีไซน์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของเมืองไทยและในเวทีโลกรวมถึงการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการและผู้ได้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลในท้ายที่สุดครับก็คือการเตรียมสภาพแวดล้อมสังคมเนี่ยเพื่อรองรับ Aging Society สังคมผู้สูงอายุซึ่งก็จะโยงกับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเราด้วยเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีทัวร์วัยเก่าเห็นไหมจะมีพวกนี้เยอะมากเลยและไม่เฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะพวกภาคเอกชนสนใจเรื่องนี้ท่านก็ทำแล้วนี่มาทำรณรงค์กันด้วยเพราะเรื่อง Tourism for All เนี่ยมันเกี่ยวกับหลายมิติมากเลยหลังจากอบรมติวเข้มกันแล้วทั้งเรื่องอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน้องๆ นักศึกษาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปชมไปฟังกันเลยครับถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาครับมันทำให้การท่องเที่ยวมันจะดีและดีขึ้นไปอีกครับอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยถ้าได้กลุ่มคนนี้ท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ไหมครับประเทศไทยหรือว่าประเทศที่ทำการท่องเที่ยวฟอร์เนี่ยก็จะได้อินคัมมากขึ้นเยอะเลยครับเรารู้สึกว่าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวของกลุ่มนี้มากค่ะรู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับถ้าประเทศไทยนะครับพัฒนาการเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยนะครับของแต่ละสถานที่นะครับเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้ครบถ้วนนะฮะชาวต่างชาติอาจจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะสามารถเอากลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเข้ามาส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงและก็เศรษฐกิจจะอาจจะดีขึ้นนะครับนี่นะครับกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ว่าด้วยหัวข้ออารยสถาปัตย์หรือเฟรนี่ดีไซน์กับธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลที่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีเฟรนี่ดีไซน์เพื่อคนทั้งมวลช่วงหน้าศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์จะมาชวนเที่ยวงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ไอแลนด์เฟรนี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2017เพื่อสังคมและคนทั้งมวลครับ